ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของธีรภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวัยโขงนาทีสีทันดอนท่องอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงณที่ราบสูงหลังคาโลกถึงดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำวิมานแห่งการสมานฉันท์พุทธผีพราหมณ์คุณเคยทำอย่างนี้ไหมเดินแก้ผ้าย่ำลงไปในนาข้าวกลางแสงจันทร์วันเพ็ญเสร็จแล้วยืนนิ่งๆอยู่ในปลักตมรอให้น้ำในนาหายขุ่นสัก 2-3 นาทีจากนั้นทรงตัวให้ดีใช้ฝาหม้อแกงแทนขันก้มลงตักน้ำในนาข้าวราดรดบนลำตัวแทนฝักบัวที่บ้านเสร็จแล้วเอาสบู่ถูๆอย่างรวดเร็วล้างตัวให้เกลี้ยงเท่าที่พอจะเกลี้ยงได้แล้วบรรจงดึงเท้าทั้งสองข้างออกจากปลักระวังอย่าให้เสียการทรงตัวจนหัวขมำลงไปอีกจากนั้นรีบโรยแป้งเย็นให้ทั่วตัวเพื่อป้องกันอึของเจ้าทุยที่อาจจะปนเปื้อนอยู่ในน้ำมาระคายเคืองผิวหนังทาแป้งแม้กระทั่งแข้งขาและเท้าโดยเฉพาะส่วนที่จมอยู่ปลักตมซึ่งบัดนี้มีผื่นขึ้นทันตาเห็นเป็นอันเสร็จขั้นตอนการอาบน้ำที่พิสดารที่สุดเท่าที่เคยอาบมานี่คือประสบการณ์ที่ผมผ่านพบบนเส้นทางหมายเลข13ในดินแดนลาวใต้ช่วงระหว่างแขวงจำปาสักกับชายแดนลาวกัมพูชาวันนั้นผมและคณะถ่ายทำสารคดีกำลังเดินทางไปแก่งน้ำตกกลางลำน้ำโขงที่เรียกกันว่าคอนพระเพงหรือในแองการ่าแห่งเอเชียแต่ไปไม่ทันถึงก็ต้องสะดุดกลางทางเพราะเกิดมีรถขนไม้จากเขมรมาตกหล่มขวางถนนหมายเลข13เสียสนิททั้งไม้แปรรูปและไม้สูงเทกระจาดระเนระนาดเราเลยต้องปักเต็นท์นอนในป่าข้างทางและอาศัยนาข้าวชาวบ้านเป็นที่อาบน้ำสบายใจเพราะเส้นทางหมายเลข13เป็นถนนที่สร้างมาตั้งแต่ฝรั่งเศสปกครองลาวเมื่อ100ปีก่อนจากนั้นสงครามอินโดจีนก็ทำให้ถนนสายนี้ไม่ได้รับการบูรณะเลยแต่นั่นคือเหตุการณ์เมื่อราว2ทศวรรษก่อนปัจจุบันเส้นทางหมายเลข13ได้รับการบูรณะอย่างดีจนทำให้การเดินทางจากเมืองปากเซศูนย์กลางแขวงจำปาสักไปแก่งน้ำตกคอนพระเพงซึ่งเคยกินเวลาครึ่งค่อนวันแถมเสี่ยงต่อการติดรถขนไม้ตกหล่มขวางถนนเหลือเบ็ดเสร็จไม่เกิน3ชั่วโมงทำให้เส้นทางนี้กลายเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาลาวใต้เพราะไม่เพียงเป็นเส้นทางสู่แหล่งธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่คือแก่งน้ำตกหลีผีและคอนพระเพงแต่ยังเป็นเส้นทางสู่ปราสาทวัดภูโบราณสถานศิลปะเขมรอันทรงคุณค่าอายุเก่าแก่กว่า 1,200 ปีอีกด้วยเดือนธันวาคมพ.ศ. 2542คณะกรรมการมรดกโลกแห่งองค์การยูเนสโกมีมติขึ้นทะเบียนปราสาทวัดภูเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาตินับเป็นมรดกโลกแห่งที่2ของลาว
รองมาจากหลวงพระบางแต่คำถามที่ตามมาคือเป็นปราสาทศิลปะเขมรแต่ทำไมอยู่ในแดนลาวแล้วตกลงว่าเป็นปราสาทหรือเป็นวัดกันแน่คำตอบมีสถานะเป็นทั้งปราสาทหรือเทวสถานในศาสนาฮินดูและเป็นวัดในศาสนาพุทธเพราะยุคเขมรเมืองพระนครหรืออังกอร์เกิดความรุ่งเรืองถึงขีดสุดในยุคที่สร้างปราสาทนครวัดในพุทธศตวรรษที่17ชนชาติเขมรเคยแบ่งเป็น2อาณาจักรคือเจนละบกและเจนละน้ำบริเวณที่ตั้งปราสาทวัดภูคืออดีตศูนย์กลางของอาณาจักรเจนละบกเมื่อราว 1,300 ปีก่อนห่วงยามที่ศาสนาฮินดูลัทธิไสยวานิกายกำลังมีอิทธิพลในดินแดนนี้ลัทธิไสยวานิกายยกย่องพระศิวะเป็นเทพสูงสุดและบูชาศิวลึงเป็นรูปเคารพแทนองค์ศิวเทพบรรพชนเขมรจึงสร้างปราสาทวัดภูณบริเวณภูเขาที่มีรูปร่างคล้ายศิวลึงเรียกกันว่าลึงกบันพศในขณะที่ชาวลาวมองเห็นภูลูกนี้คล้ายผู้หญิงเกล้าผมมวยจึงเรียกภูเกล้าสำเนียงลาวเรียกภูเก้าและเชื่อว่านี่คือนครเศรษฐปุระศูนย์กลางของอาณาจักรเจนละบกในอดีตปราสาทหลังนี้จึงถือเป็นเทวสถานฮินดูลัทธิไสยวานิกายมีพระนามปรากฏในศิลาจารึกว่าพัทเรศวรหมายถึงพระอิศวรหรือพระศิวะอันประเสริฐแต่ภายหลังเมื่อพระเจ้าชัยวรมันที่2รวมเจนละบกกับเจนละน้ำเข้าด้วยกันแล้วย้ายอาณาจักรไปตั้งที่เมืองพระนครหรือนครวัดนครธมชนชาติลาวจึงขยับขยายมาตั้งถิ่นฐานบริเวณนี้แทนครั้นเมื่อชาวลาวเปลี่ยนจากลัทธิถือผีมาศรัทธาในศาสนาพุทธจึงเปลี่ยนเทวสถานฮินดูให้กลายเป็นวัดในศาสนาพุทธแล้วเรียกศาสนสถานแห่งนี้ว่าปราสาทวัดภูบริเวณปรางประธานที่เคยประดิษฐานรูปเคารพศิวลึงจึงถูกแทนที่ด้วยพระพุทธรูปแต่กระนั้นก็ยังหลงเหลือร่องรอยเทวสถานฮินดูคือภาพแกะสลักรูปพระศิวะพระพรหมพระนารายณ์นางอับสรและทวารบาลอันตรการตารวมทั้งก้อนหินที่แกะสลักเป็นรูปจระเข้เท่าขนาดตัวจริงโดยที่คนสามารถลงไปนอนได้เชื่อกันว่าเป็นที่บูชายันคนหรือสัตว์เป็นเพื่อนำเลือดไปเส้นสังเวยเจ้าแม่กาลีหรือพระศรีอุมาเทวีชายาของพระศิวะในภาคดุร้ายแต่ก็มีข้อสันนิษฐานอื่นที่ตีความว่าก้อนหินรูปจระเข้นี้อาจเป็นรูปเคารพของชนพื้นเมืองเดิมอาทิชาวขมุหรือขาและชาวละเวนละแวที่เคยถูกชนชาติเขมรใช้เป็นแรงงานสร้างปราสาทวัดภูนั่นเองด้วยมีหลักฐานว่าแม่น้ำโขงในอดีตเคยมีจระเข้ชุกชุมชนพื้นเมืองเดิมเกรงกลัวจระเข้จึงนับถือจระเข้เป็นเทพเจ้าครั้นเมื่อสร้างเทวสถานให้ชนชาติเขมรแล้วจึงขอพระบรมราชาอนุญาตจากกษัตริย์เขมรสร้างรูปเคารพจระเข้ไว้กราบไหว้บูชาด้วยก็เป็นไปได้เช่นกันจึงไม่น่าแปลกใจที่นักโบราณคดีจะยกย่องปราสาทวัดภูเป็นวิมานแห่งการสวรรค์ชั้นความเชื่อที่แตกต่างกัน3ลัทธิคือพุทธผีและพราหมณ์หรือฮินดูให้อยู่รวมกันได้อย่างสงบงามโขงนาทีสีทันดอนท่องอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงณที่ราบสูงหลังขาโลกถึงดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ
าดผาส้วมชื่อนั้นสำคัญฉะไหนขอย้ำคำว่าส้วมนั้นถูกต้องแล้วไม่ได้เป็นการพิมพ์ผิดแต่อย่างใดแต่ที่ต้องระวังอย่าให้ผิดคือคำว่าผาเพราะถ้ากลายเป็นฝออาฝาความหมายจะเปลี่ยนไปทันทีตาดผาส้วมคือชื่อน้ำตกแห่งหนึ่งในเขตเมืองบาเจียงเจริญสุขแขวงจำปาสักประเทศลาวไม่ไกลจากจังหวัดอุบลราชธานีเท่าใดนักแต่พูดก็พูดเถอะความอ่อนแอทางวัฒนธรรมว่าด้วยภาษาถิ่นทำให้ผมและเชื่อว่าอีกหลายๆคนไม่กล้าเอ่ยชื่อน้ำตกนี้เมื่อแรกได้ยินจนกว่าจะได้ไปเห็นกับตาได้ยินกับหูรับรู้ด้วยใจถึงที่มาที่ไปว่าเหตุไฉนถึงต้องตาดผาส้วมแต่สิ่งที่จะต้องปลดเปลื้องออกจากใจเสียก่อนคือความรู้สึกหมิ่นแคลนคนอีสานคนลาวภาษาอีสานภาษาลาวและเปิดใจให้กว้างว่าทั้งคนและภาษากรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์หาได้เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างในละแวกนี้ไม่ทำได้เช่นนั้นแล้วก็จะเข้าใจว่าส้วมไม่ได้แปลว่าที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะอย่างเดียวอย่างที่คนกรุงเทพเข้าใจจากพจนานุกรมภาษาถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติส้วมยังหมายถึงห้องนอนห้องที่กั้นไว้สำหรับลูกสาวลูกเขยโดยเฉพาะส่วนตาดแปลว่าลานหินเป็นชั้นๆรวมความแล้วน้ำตกตาดผาส้วมจึงหมายถึงน้ำตกที่มีลักษณะเป็นผาหินรูปร่างคล้ายห้องหอของคู่บ่าวสาวเปล่าเลยผมไม่ได้เสแสร้งแปลความให้ชื่อน้ำตกนี้ดูดีขึ้นแต่อย่างใดเลยแต่เพราะชื่อนี้มีตำนานผมจึงแปลให้สอดคล้องกับตำนานที่เล่าขานกันว่าอดีตการนานมาแล้วมีหนุ่มลาวลุ่มคือชาวลาวอาศัยบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเป็นสหายกับหนุ่มลาวเทิงคือชาวลาวบนที่ราบสูงถึงขั้นสัญญากันว่าถ้าภายภาคหน้าต่างมีบุตรชายหรือบุตรสาวก็จะให้ผูกเสี่ยวเป็นสหายรักกันแต่ถ้าฝ่ายหนึ่งได้ลูกชายฝ่ายหนึ่งได้ลูกสาวก็จะให้มาแต่งงานกินดองเป็นทองแผ่นเดียวกันวันเวลาผ่านไปหนุ่มลาวลุ่มได้ลูกสาวแสนสวยชื่อนางมะโรงฝ่ายลาวเทิงได้ลูกชายกำยำล่ำสันชื่อเท้าบาเจียงถึงวันมั่นหมายสาวลาวลุ่มกับหนุ่มลาวเทิงตามสัญญาใจที่ให้ไว้แก่กันสามโรงพบความจริงว่าหนุ่มบาเจียงนั้นได้แต่ล่ำสันดังชายชาตรีแต่หามีความหล่อเหลาเท่าเท้าจำปาสักไม่เพราะเท้าจำปาสักเป็นหนุ่มลาวลุ่มด้วยกันที่ทั้งหล่อทั้งรวยครั้นกระบวนขันหมากของเท้าบาเจียงใกล้จะมาถึงนางมะโรงก็ตัดสินใจหนีตามคนที่เธอรักไปยังความเจ็บช้ำให้เท้าบาเจียงถึงกับเทเครื่องขันหมากโดยเฉพาะไก่ต้มและเหล้าทิ้งทั้งหมดก่อนจะฆ่าตัวตายประชดรักลาวตอนล่างโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภชัยสิงห์ยบุตรและคณะโศกนาฏกรรมสาวลาวลุ่มกับหนุ่มลาวเทิงทิ้งร่องรอยไว้ที่ชื่อภูเขาลูกต่างๆในเมืองปากเซแขวงจำปาสักคือภูมะโรงภูบาเจียงภูกองไก่และภูสาเล่ากับอีกหนึ่งน้ำตกคือตาดผาส้วมเพราะเชื่อกันว่านี่คือเรือนหอที่เท้าบาเจียงสร้างไว้รอความรักจากนางมะโรงอยู่ในเขตเมืองบาเจียงเจริญสุขถิ่นฐานของท้าวบาเจียงตามตำนานซึ่งยากยิ่งที่จะเข้าใจว่าน้ำตกจะเป็นเรือนหอได้อย่างไรหากไม่ได้ไปสัมผัสด้วยตาตนเอง
ระยะทางราว30กิโลเมตรจากเมืองปากเซศูนย์กลางแขวงจำปาสักบนที่ราบสูงบริเวณที่ฝรั่งเศสเรียกบูโลเวนถิ่นที่อยู่ของชนเผ่าอันหลากหลายที่เรียกรวมว่าลาวเทิงเช่นละแวละเวนกระตู้ระแดกุยหรือกวยคือเผ่าเดียวกับชาวกุยนักเลี้ยงช้างแห่งลุ่มน้ำมูลของไทยแต่ที่โดดเด่นเห็นจะเป็นชาวละเวนจึงเชื่อกันว่าชื่อบอละเวนมาจากบ่อนละเวนหรือถิ่นที่อยู่ของชาวละเวนไม่น่าจะเป็นบูโลเวนที่ฝรั่งเศสมาเรียกซะจนหรูหราตามใจปากตนเองตาดผาส้วมแห่งบริเวณไม่ใช่น้ำตกที่มีขนาดใหญ่มโหระทึกเท่าเหวนรกหรือทีลอซูของไทยแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจชนิดหาดูที่ไหนไม่ได้คือหน้าผาหินที่รองรับน้ำตกอันไหลหลั่งพร่างพรูนั้นมีลักษณะเป็นเสาหินขนาดใหญ่เรียงกันเป็นระเบียบดังมีสถาปนิกมาจัดวางคุณลาวมองเหมือนเป็นส้วมคือห้องที่กั้นไว้สำหรับคู่บ่าวสาวจึงเชื่อว่านี่คือเรือนหอของท้าวบาเจียงอันเป็นที่มาของนามตาดผาส้วมที่คนไม่รู้มักตะขิดตะขวงจะพูดหรือไม่ก็พูดแล้วตามด้วยเสียงหัวเราะแต่หากเจาะลึกลงไปในทางภูมิศาสตร์นี่คือบทเรียนทางธรณีวิทยาชิ้นเยี่ยมเพราะเมื่อพลิกหนังสือภูมิลักษณ์ประเทศไทยที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดพิมพ์ในปี2534จึงเข้าใจว่าเสาหินนั้นคือแท่งหินบาซอลต์แบบเดียวกับที่พบที่วัดแสนตุ่มอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดจัดเป็นหินอัคคณีหรือหินภูเขาไฟเกิดจากลาวาที่เย็นตัวลงแล้วมีการหดตัวจึงเกิดรอยแยกเป็นแท่งหินหกเหลี่ยมวางตัวอย่างเป็นระเบียบชนิดที่น่าอัศจรรย์ใจในความยิ่งใหญ่ของศิลปินธรรมชาติหินบาซอลต์มักพบในพื้นที่ที่เคยเป็นภูเขาไฟมาก่อนซึ่งนั่นก็คือคุณสมบัติของที่ราบสูงบริเวณที่ฝรั่งเศสให้ความสนใจเพราะอุดมสมบูรณ์ด้วยดินภูเขาไฟอันเหมาะแก่การปลูกพืชเศรษฐกิจยิ่งนักจึงไม่น่าแปลกใจที่กาแฟปากซองจากที่ราบสูงบริเวณจะมีชื่อเสียงในหมู่แฟนพันธุ์แท้กาแฟโลกยังไม่นับชาและผลหมากรากไม้สารพัดที่ส่งไปจำหน่ายตามหัวเมืองใหญ่ของลาวในขณะที่ตาดผาส้วมอาจเพิ่งเปิดโฉมให้โลกประจักษ์เมื่อไม่นานมานี้ทั้งยังเป็นตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนว่าลาวยังมีอัญมณีน้ำงามทางธรรมชาติซุกซ่อนอยู่มากนอกเหนือจากมรดกทางวัฒนธรรมที่ยูเนสโกยกย่องแล้วว่าเป็นมรดกโลกคือเมืองหลวงพระบางและปราสาทวัดภูจำปาสักปัจจุบันมีนักธุรกิจไทยที่มองเห็นแสงแวววาวของตาดผาส้วมจึงขอสัมปทานจากรัฐบาลลาวจัดตั้งรีสอร์ทเคียงข้างสายธารนี้นามว่าบาเจียงรีสอร์ทแล้วสร้างจุดเด่นจากความได้เปรียบที่รีสอร์ทตั้งอยู่ท่ามกลางวงล้อมของชนเผ่าลาวเทิงจึงเชิญชวนชาวลาวเทิงแต่งชุดประจำเผ่ามาอวดอคันตุกะผู้มาเยือนกลายเป็นจุดสนใจเคียงคู่น้ำตกและเป็นรายได้ผสานความภาคภูมิใจของชนเผ่าต่างแห่งที่ราบสูงบริเวณในเวลาเดียวกันการเดินทางสุดตาดผาส้วมครั้งนั้นทำให้ผมประจักษ์ใจว่าแม้ใครต่อใครจะว่าลาวเพิ่งออกจากจุดสตาร์ทในขณะที่ไทยเข้าใกล้เส้นชัยอยู่รอมาร่อแต่ในความเป็นจริงนี่เป็นอีกครั้งที่ลาวทำให้ผมรู้ตัวว่าเรายังรู้อะไรน้อยมากเหลือเกินจ
จนไม่รู้ว่าจะรีบชนะไปเพื่ออะไรซอกแซกอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิติมาพรจิตราธรผีเสื้อตำนานรักไทยดำชาวไทยดำเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทยหรือไตแต่ดั้งเดิมนะคะเคยมีอาณาจักรอยู่ที่เมืองแถนหรือว่าเดียนเบียนฟูปัจจุบันเป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศเวียดนามและมีชาวไทยดำอีกกลุ่มนึงค่ะที่อพยพย้ายถิ่นมาอยู่ในประเทศไทยแถบจังหวัดเพชรบุรีราชบุรีเป็นที่รู้จักกันในนามชาวไทยทรงดำหรือลาวทรงค่ะอัตลักษณ์ที่เด่นชัดของชาวไทยดำคือผู้หญิงจะนุ่งผ้าสิ้นและสวมเสื้อสีดำนะคะปัจจุบันสวมเสื้อหลากสีสันแต่ยังเป็นเสื้อแขนยาวคอปิดและมีผ้ารัดหรือคาดไว้ที่เอวค่ะที่น่าสนใจก็คือสาบเสื้อตรงกลางจะโชว์กระดุมรูปผีเสื้อสวยงามอย่างวิดิสมาลาเลยทีเดียวทำไมต้องเป็นรูปผีเสื้อเพราะว่าตามตำนานของชาวไทยดำนั้นมีเรื่องเล่าขานถึงชายหนุ่มคนนึงค่ะรักสุดที่รักของเขามากแต่มีเหตุเนื่องด้วยโรคภัยไข้เจ็บทำให้ต้องอำลาจากคนรักของเขาไปก่อนสิ้นลมเขาบอกคนรักว่าอยากไปเกิดเป็นอะไรก็ได้ที่ทำให้เขาได้มาอยู่ใกล้เธอที่รักตลอดเวลาปรากฏว่าชายหนุ่มไปเกิดเป็นผีเสื้อสาวคนรักชาวไทยดำจึงทำกระดุมเสื้อเป็นรูปผีเสื้อเพื่อชายที่เธอรักได้อยู่แนบเนากายใจเธอเป็นนิรันดร์ค่ะทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของธีรภาพโลหิตกุลสร้างสรรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักโชติ